้องถามคุณผู้ชมกับถามพี่ปุ้ยอย่างนี้ว่าอยากได้แฟนสักคนเนี่ยอยากได้เป็นคนแบบไหนครับซื่อสัตย์คนดีซื่อสัตย์ถ้ารวยก็จะดีมาก อันนี้คือสิ่งสำคัญเนาะ อยากได้เหมือนกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยดราม่าสนั่นมากครับมันมีคลิปนึงที่ออกมาใน TikTok แล้วคนดูเยอะมากนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายคนรู้จักคือไลฟ์โค้ชในการแนะนำหาคู่ในการจีบสาวว่าคุณจะทำยังไงดีถึงจะมีแฟนล่าสุดครูตีสอนจีบสาวออกมาเป็นประเด็นที่โอ้โหตอนนี้ถูกถล่มอย่างมากครับให้เธอเริ่มต้นทีละนิดที่จะรับมันได้แล้วเราก็สร้างบ้านที่สองบ้านเพิ่มเติมอะไรของเราเนี่ยก็แล้วแต่ก็คือดูนะวิธีเคล็ดลับก็คือการที่ค่อยๆเกริ่นก่อนเนี่ยเป็นพื้นฐานจริงๆผู้ชายทุกคนรู้อยู่แล้วในสัญชาตญาณถ้าเราจะเริ่มสร้างบ้านที่สองคือค่อยๆเทรนค่อยๆเทรนทีละนิดพูดเกินๆว่าแบบโอ๊ยไหนมีเด็กเพิ่มหน่อยสิแรกๆก็จะมีคิ้วขมวดหรือรังสีอมหิตบ้างใช่ไหมแต่พอสักพักนึงเราเทรนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเป็นเรื่องปกติมีตัวอย่างเยอะแยะที่แบบลงโซเชียลเลยนะว่ามีเมีย 4-5 คนออกกล้องพร้อมกันมันก็มีเรียนแบบนั้นเลยก็คุยกันตรงๆว่าจะอยู่ไหมล่ะเอาอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไปแต่เราต้องมีจิตที่เข้มแข็งด้วยนะแล้วกับคนถัดไปเราก็คุยแบบนี้เออพี่ก็มีบ้านแล้วพี่ก็มีเมียอยู่แล้วนะเออเรามาคบกันไหมเรามาคุยกันไหมไปกินข้าวกันเข้มแข็งดื้อๆแบบนี้ผู้หญิงไปนะเว้ยนี่ครูตีบอกใครไม่ไปบอกแล้วว่าช่างหัวขัดออกนะว่าไม่ตรงใจเราเราไม่ต้องการรักหนึ่งเดียวกูต้องการคบที4 5คนเป้าหมายแล้วแบบนี้ต้องคัดผู้หญิงที่ใช่เข้ามาฟังแล้วก็คิ้วขมวดสอนแบบนี้เหรอแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าครูตีเนี่ยเขามีคลิปเยอะนะครับใน TikTok ของเขาเนี่ยมีการสอนหลากหลายรูปแบบหลายอย่างหลายวิธีเลยครูตีมีการสอนหลายอย่างอย่างที่บอกเดี๋ยวมาดูกันก่อนมีบางคลิปเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นวิธีคบซ้อนผู้หญิงมากกว่า2คนแล้วทำให้ผู้หญิงต่อรองไม่ได้อันนี้คือสรุปมาจากในคลิปที่เขาอธิบายให้ฟังเขาบอกว่าต้องทำตัวเองเนี่ยให้เจ๋งกว่าผู้หญิงเวลาไปมีอะไรกับคนอื่นหรือว่าจะไปมีคนอื่นจะได้ต่อรองเขาได้อันนี้ครูตีเขาบอกแบบนี้ต่อไปครับต่อไปบอกว่าเป็นวิธีในการเทรนผู้หญิงให้ยอมให้คุณเนี่ยมีบ้านที่2เขาบอกว่าค่อยๆเกริ่นก่อนถ้าคุณจะมีคนอื่นเนี่ยคุณค่อยๆเกริ่นก่อนว่าจะมีคนอื่นหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณมีจริงๆเดี๋ยวเขาก็รับได้เองเหมือนเป็นการล้างสมองนี่คืออันที่ครูตีก็สอนมาเหมือนกันในการที่จะบอกผู้หญิงเนี่ยว่าเรากำลังจะมีคนอื่นนะเขาเทรนแบบนี้เลยนะครับและอันที่สามเป็นคลิปอีกคลิปนึงที่ครูตีบอกว่าสำหรับผู้หญิงก็มีเช่นกันการสอนคบซ้อนผู้ชายสองคนแล้วไม่ใช่ธรรมดาครับระดับแอดวานซ์มีแบบ2แบบครูตีเขาบอกมีแบบโกหกกับแบบไม่โกหกแบบโกหกก็คือเขาก็จะคบซ้อนกัน2คนเลยแล้วไม่มีใครรู้สับรากันเองแล้วแบบไม่โกหกก็คือก็รู้ว่าคบอีกคนนึงเหมือนให้ผู้ชาย2คนเนี่ยแข่งกันอันนี้คือบางช่วงบางตอนบางคลิปที่ครูตีเขาสอนเอาไว้ล่าสุดทีนี้ก็ต้องไปถามในมุมกฎหมายของทนายเดชากิติวิทยานันท์นะครับว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยสอไปในทางไหนหรือเปล่าการขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือเปล่าทนายเดชาล่าสุดก็ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายการยุยงส่งเสริมให้บุคคลทำผิดศีลธรรมอันดีถามว่ามีความผิดตามกฎหมายหรือเปล่าไม่มีแต่ว่าคนที่มีอำนาจคือรัฐมนตรีเนี่ยสามารถที่จะรวบรวมหลักฐานแล้วก็ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อที่จะให้ระงับคลิปต่างๆนี้ไม่ให้เผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ได้แล้วทนายเดชาก็ย้ำนะครับว่าเรามีผัวเดียวเมียเดียวดีที่สุดทำดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าละอายอย่างยิ่งเพราะประเทศไทยเป็นระบบผัวเดียวเมียเดียวและตามกฎหมายก็การมีคู่สมรสก็ต้องมีทีละคนนะฮะไม่สามารถจะครบซ้อนได้ทำให้ครอบครัวแตกแยกการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ส่งเสริมยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำผิดศีลธรรมอันดีนะครับซึ่งตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะฮะกฎหมายคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา20ให้อำนาจจากรัฐมนตรีนะ DES นะครับนะให้ความเห็นชอบกับพนักงานเจ้าที่ตามกฎหมายคอมพิวเตอร์นะไปยื่นคำร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอำนาจสั่งระงับนะครับการเผยแพร่หรือสั่งลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้นอกจากคลิปใน TikTok แล้วครูตีเองมีคอร์สที่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับคือมีการวิดีโอคอลกัน1ต่อ1ทักมาสอบถามมีทั้งคอร์สผู้ชายนี่แมนซัมนายสปีดคอร์สผู้หญิงก็มีครับเลดี้ฮอตแล้วก็11สปีดไม่รู้จริงๆแล้วอ่านว่าอะไรรวมไปถึงถ้าไม่ใช่คอร์สผู้หญิงคอร์สผู้ชายเนี่ยก็มีคอร์สในการพัฒนาตัวเองแล้วก็คอร์สในการสร้างธุรกิจเช่นเดียวกันคอร์สทั้งหมดนี้เขาบอกว่าเป็นการสอนตัวต่อตัวผ่านทางวิดีโอคอลราคาครั้งละ 5,900 บาทล่าสุดเนี่ยพยายามติดต่อครูตีไปนะครับทักไปแต่ครูตีตอนนี้อ่านแล้วด้วย
แต่ยังไม่ตอบเดี๋ยวรอชี้แจงว่าไม่รู้จะชี้แจงยังไงแต่เห็นข่าวแบบนี้ก็ต้องขอบคุณครูตีนะครับคือเพราะว่าเราก็จะได้รู้ไงว่าอ๋อผู้ชายแบบนี้เราควรปล่อยผ่านผู้หญิงแบบนี้เราควรปล่อยผ่านเราจะได้ไม่กลายเป็นโลกที่สองของเขาก็ต้องขอบคุณครูตีค่ะขอบคุณค่ะ